เมื่อวานนี้มีคนท้วงติงมาบอกว่าเขาเรียกว่าฝางใช่ไหมค่ะนี่ฮะนั่นก็คือการตายของป้านารีคุณป้านารีกินกาแฟแล้วก็ชงด้วยรากเขาเรียกว่ารากฝางคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายคดีเนี้ยตอนแรกสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวพันกับการวางยาหรือไม่วันนี้ต้องขอให้ฟังความรอบด้านเพราะประเด็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โดนสังคมโจมตีที่สุดคือลูกนะฮะถามว่าทำไมลูกถึงโดนหนักหน่วงวันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครแต่ดูเหมือนกับแนวโน้มอาจจะไม่ใช่วางยาถามว่าเพราะอะไรมันมีภาพตอนที่เอาร่างลุงกับป้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะขอเอาภาพที่เกิดเหตุก่อนนะฮะที่เจอร่างป้าเสียชีวิตคือคดีนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ป้านารีเนี่ยแกตายหลังจากแกเองเนี่ยกินกาแฟผสมกับน้ำฝางแก่นฝางแก่นฝางแล้วแกก็น้ำลายฟูมปากแล้วก็ช็อกตายส่วนสามีแกก็คือลุงมงคลลุงมงคลเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกล้มในห้องน้ำจำได้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นป้าก็จะเข้าไปช่วยผัวระหว่างที่ช่วยผัวเสร็จสับสักพักหนึ่งป้าล้มตึงต่อขอเปิดภาพกาน้ำกับซองกาแฟขึ้นมาหน่อยแต่ต้องบอกกาแฟไม่เกี่ยวกันนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยกาแฟเป้าตอนเนี้ยค่ะมันไปอยู่ที่กรณีก็คือใช่แก่นฝางหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุทำให้ป้านารีตายแล้วผัวเนี่ยล้มน็อกเนี่ยนะฮะอยู่กับพื้นแต่อย่าลืมว่าการกินกาแฟครั้งนี้มันกินกัน4คนย้อนกลับไปก่อนเนี่ยเปิดผังดิฮะ4คนมีใครอะไรยังไงบ้างอ่ะเมย์เปิดเลยค่ะ4คนที่กินกาแฟในตอนเช้าร่วมกับผู้ตายก็คือคุณนารีนะคะก็จะมีสามีของคุณนารีก็คือคุณลุงมงคลนะคะซึ่งคุณลุงมงคลก็มีอาการเหมือนกันก็คือชักเกร็งโคม่าค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนคุณพ่อของคุณนารีก็คือคุณตาจันดีคุณตาจันดีก็กินแต่ไม่มีอาการอะไรรวมถึงลูกชายของคุณป้านารีคุณวรวิทย์ก็กินแล้วก็ไม่มีอาการอะไรกันกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาประเด็นที่ตอนแรกมันกลายว่าเอ๊ะถูกวางยาหรือเปล่าคือเรื่องราวเนี่ยก็มาจากลูกชายนั่นแหละด้วยความเคารพจริงๆเปิดกล่องพัสดุขึ้นมาหน่อยฮะประเด็นก็คือเขาไปเจอกล่องพัสดุคุณผู้ชมฮะแล้วกล่องพัสดุตัวนี้ส่งมาที่บ้านของป้านารีจนตอนที่เกิดเรื่องแล้วป้านารีท่านเสียชีวิตเนี่ยหมอไปตรวจว่ามันเจอสารบางอย่างในเลือดแต่ผลมันจะออก15วันดังนั้นเนี่ยไอสารตัวนี้คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันคือสารอะไรคือพอมันกลับไปที่กล่องพัสดุเมื่อกี้นี่หน่อยฮะพอมาไปเจอกล่องพัสดุที่คุณผู้ชมเห็นนักข่าวเราเนี่ยก็เลยไปถามลูกชายบอกเอ้ยน้องสั่งอะไรเหรอก่อนที่พ่อแม่แล้วก็ตาจะกินกาแฟผสมแก่นฝางเนี่ยนะฮะน้องเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนกับคุณลาเขาให้ข้อมูลน่ะอาจจะด้วยน้องตกใจน้องบอกตอนแรกคือผมไม่ได้สั่งนักข่าวก็บอกเอ้าก็กล่องนี้ไงที่น้องสั่งเนี่ยเนี่ยแหละมันเลยทำให้ลูกถูกสงสัยว่าทำไมบอกไม่ได้สั่งแล้วกล่องมาได้ยังไงสุดท้ายวันนี้เนี่ยเปิดกล่องฮะมันไปเจอน้ำยาล้างรถซึ่งสุดท้ายลูกเขายอมรับวันนี้ว่าผมสั่งน้ำยาล้างรถแต่ในน้ำยาล้างรถมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะวันนี้เอาทีละเปราะมันจะต้องกลับมาไขประเด็นตรงที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนที่กินเสร็จใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมครับดูไทม์ไลน์ของป้านารีเราได้วงจรปิดหลังจากป้าแกกินกาแฟผสมแก่นฝางตอนประมาณตีห้าแกไม่ได้กินอะไรอีกเลยนะฮะเราไปได้วงจรปิดมาแสดงว่าแกก็ไม่ได้ล้มตึงตายเลยเพราะแกกินตีห้าเสร็จเปิดวงจรปิดฮะเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยแกออกไปข้างนอกหรือเปล่าเมแกออกไปซื้อของกับลูกชายตอน6โมงครึ่งค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านขายของ นี่คือหลักฐานนะฮะเพราะถ้าบอกว่าแก่นฝางมันเป็นพิษหรือถูกวางยาเอ้าแกก็ยังไม่ตายทันทีนะตั้งแต่ตีห้าเพราะเราไปทราบว่าแกกินกาแฟแก้วแรกเลยคือตอนตีห้านี่6โมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยฮะป้านารีแข็งแรงมากเห็นไหมฮะและยังไงต่อเมย์อธิบายสิก็เดินเข้ามาในร้านปกติแล้วก็ป้านารีกับลูกชายก็เข้าไปเลือกซื้อเนื้อหมูสิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือคุณป้านารีก็ยังคงเดินปกติมีสีหน้าปกติไม่ได้มีท่าทีเหนื่อยอ่อนล้าก็เดินเลือกซื้อของอยู่ในร้านนี้ประมาณ10นาทีด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วงจรปิดเนี่ยมันจะเห็นเลยสมมุติว่าถ้ามีการวางยาพิษหรืออะไรก็ตามแต่ป้าต้องเดินเซเดินสายอะไรยังไงไหมจากตีห้าครึ่งปรากฏเราไปได้ภาพนี้มาป้าเดินปกติแล้วจะเห็นว่าทั้งป้ากับลูกชายก็สนิทกันดีโดยจะมีการไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ซื้อไก่กับเนื้อหมูแล้วก็เดินออกจากร้านคุณผู้ชมฮะนี่โดยหลังจากนั้นเจ้าตัวก็กลับบ้าน
ถูกไหมใช่ค่ะมันจะมีภาพตอนป้าออกร้านกับลูกชายนี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะพอป้าออกจากร้านเสร็จสับปั๊บแน่นอนที่สุดไทม์ไลน์ต่อมาขึ้นผังตัวนี้ให้ดูคู่ขนานกันเลยแล้วเมื่อไรกันที่ป้าน้ำลายฟูมปากแล้วก็เสียชีวิตมันจะมีไทม์ไลน์ของป้านารีก่อนนะฮะนี่ฮะไทม์ไลน์ป้านารีคุณผู้ชม6โมงเห็นวงจรปิดใช่ไหมคือประเด็นก็คือแกตื่นนอนต้มน้ำสมุนไพร6โมงเริ่มกินกาแฟแล้ว6โมงกว่าๆแกก็ขับรถออกไปซื้อหมูกับลูกชายซื้อหมูกับลูกชายแล้ว 7:40 เป็นช่วงวินาทีที่แกเริ่มหมดสติตามในคลิปวงจรปิดฮะที่มีเสียงตะโกนเรียกแล้วก็เสียงกรีดร้องเพราะเวลาตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่ยืนยันได้ดีที่สุดว่าแสดงว่าแกจับจ่ายซื้อของเสร็จหลังจากนั้นกลับบ้านเนี่ยฮะก็น่าจะเริ่มหมดสติแล้วมันก็จะมีวงจรปิดตอนกู้ภัยเนี่ยนะฮะเข้ามารับร่างป้าถูกไหมค่ะตอนประมาณ 8:11 นาทีคุณผู้ชมฮะคือวันนี้คนที่โดนศึกหนักที่สุดเนี่ยนั่นก็คือลูกชายคุณผู้ชมฮะเพราะทุกคนเนี่ยไปคิดว่าเอ๊ะครอบครัวเนี้ยจริงๆแล้วมีประกันชีวิตหรือเปล่าลูกจะได้ผลประโยชน์อะไรตัดภาพไปที่ลูกชายวันนี้เลยฮะที่นักข่าวเราไปเจอลูกชายยืนยันบอกผมไม่ได้วางยาแม่แล้วก็ไม่ได้วางยาพ่อด้วยประเด็นก็คือที่พ่อล้มเนี่ยแล้วน็อกเข้าไปเนี่ยที่โรงพยาบาลคือต้องให้ความเป็นธรรมน้องเพราะน้องเจอคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะเห็นบอกว่าล่าสุดน้องเนี่ยเขาโชว์กล่องให้ดูใช่ไหมใช่น้องหยิบกล่องสั่งซื้อของซึ่งไม่ได้เป็นยาพิษหรือไซยาไนด์หรือสารอะไรที่พิเศษทีมงานเปิดภาพกล่องที่น้องโชว์ให้ดูหน่อยสิมันมีภาพที่น้องเอากล่องมาให้ดูด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยน้องก็บอกว่าไอ้กล่องที่เห็นในภาพต่างๆเนี่ยมันคือซื้ออะไรเมก็คือซื้อน้ำยาล้างรถแล้วก็ซื้อสั่งซื้อทางออนไลน์มาเมื่อ3เดือนก่อนค่ะเพราะว่านี่ๆๆๆๆเห็นใช่มั้ยยี่ห้อนี้เลยค่ะแล้วถ้าเทียบกับภาพนิ่งก็คือสั่งจ่ายผมจริงๆแต่กล่องเนี่ยผมแกะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเพราะซื้อมา100กว่าบาทสินค้าที่อยู่ในกล่องเนี่ยยังใช้เนี่ยไม่หมดคือน้ำยาเคลือบเงาสีรถมอเตอร์ไซค์ผมใช้คนเดียวแม่กับพ่อไม่ได้ใช้ด้วยโดยอย่าเอาเรื่องนี้ไปโยงว่าสั่งซื้ออะไรมาแล้วทำให้พ่อกับแม่มีปัญหาไม่เป็นความจริงมันจะมีเสียงตอนสัมภาษณ์ที่น้องโชว์กล่องนะฮะลองฟังเสียงตอนสัมภาษณ์ที่น้องกำลังโชว์กล่องให้เราดูหน่อยอันนี้ก็เป็นจังหวะที่น้องบอกเมื่อสักครู่ใช่ว่าสั่งซื้อมาตั้งแต่เดือนไหนนะคะหลายเดือนแล้วพี่ 3-4 เดือนแล้วใช่แต่ว่ายังใช้หมดเลยใช้แค่ขวดเล็กอ่ะที่ใช้หมดใช่ไม่ใช่ขวดนี้กล่องที่แบบเพิ่งสั่งมาเดือนนี้ไม่อ่ะไม่ได้สั่งของอะไรเลยด้านในมีอะไรบ้างก็มีแค่นี่แหละฟองน้ำเนี่ยใช่ไอเช็ดรถอันนี้ก็หัวชาร์จเก่ากับดิสซอร์ใช่ครับค่ะอันนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้ด้วยไหมไม่ครับเพราะว่าผมใช้แค่ของผมเองล้างรถของผมเองใช่สั่งมาเพื่อล้างรถเฉยๆแล้วแม่เคยสั่งซื้อพวกยาบำรุงอะไรอย่างนี้มากินที่บ้านไหมไม่ครับครอบครัวเราประหยัดทุกอย่างใช่ประหยัดทุกอย่างคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ต้องพูดเรื่องกล่องเนี่ยเพราะมันมีประเด็นซึ่งต้องพูดแทนทางด้านลูกชายของคนตายคืออย่างนี้มันจะมีกล่องอยู่ใบหนึ่งอีกที่กล่องใบนี้ถูกฉีกชื่อทิ้งเขาก็เลยสงสัยว่ากลับไปที่ภาพกล่องที่ถูกฉีกชื่อเมื่อกี้นี้ฮะที่จ่าหน้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือปรากฏว่าที่ชุมชนแห่งนี้น้องคือลูกชายสั่งน้ำยาล้างรถส่วนข้างบ้านสั่งพัสดุเป็นของใช้เด็กเพราะฉะนั้นที่มีข่าวคราวออกไปสงสัยว่าลูกชายสั่งพัสดุแล้วฉีกชื่อทิ้งที่หน้ากล่องสงสัยว่าเอ๊ะสั่งยาพิษหรือเปล่าอันนี้ผมพูดแทนก็ได้เขาก็บอกไม่ใช่กล่องของลูกชายคือน้ำยาล้างรถไอ้กล่องที่ถูกฉีกชื่อนำจ่ายทิ้งมันเป็นกล่องของข้างบ้านซึ่งวันนี้ข้างบ้านคือชมัยพรก็ชี้แจงกับทางช่อง8ว่าข้างบ้านซื้อเสื้อผ้าเด็กดังนั้นไม่มีใครสั่งยาพิษมาวางยาป้านารีทั้งนั้นเลยขอแก้ข่าวเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นลูกชายเนี่ยจะโดนถล่มเละอ้าวลองฟังเสียงชมัยพรที่ชี้แจงว่ากล่องเสื้อผ้าเด็กไม่ใช่ไซยาไนด์ไม่ใช่ยาพิษมันเป็นกล่องปริศนาอันนั้นเป็นกล่องที่ทางบ้านสั่งมาไหมคะใช่ค่ะเป็นของ
ของพี่สาวส่งมาให้ลูกเขาอะค่ะเขาจะส่งแบบนี้ทุกเดือนส่งตลอดเพราะว่าเขามีเด็กเล็กใช่ค่ะพอดีเจ้าของบ้านเขาโทรมาเขาบอกอยู่ว่าแบบกลัวเสียหายกลัวแบบทางอื่นคิดแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกอยู่ว่าฝากนักข่าวแก้ข่าวให้ด้วยนะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเขาส่งของให้ลูกเขาตลอดค่ะคุณผู้ชมครับจบเรื่องนี้กลับมาถ้าอย่างนั้นเราก็เลยสัมภาษณ์ทางลูกชายว่าแล้วคิดว่าแม่ตายเนี่ยเพราะอะไรอย่าลืมนะกินกาแฟเอ๊ะไม่แน่ใจวันนี้ให้แนนไปสาธิตเรื่องการชงน้ำมีมาไหมเปิดภาพแก้วกาแฟให้ดูหน่อยสิวันนี้เนี่ยเขาไปสำรวจตรงแก้วกาแฟกระติกน้ำเนี่ยนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นเราก็ถามว่า4ชีวิตเนี่ยที่นั่งกินกาแฟกันเนี่ยแต่ละคนกินปริมาณเท่าไหร่นี่คือภาพตอนสาธิตเอาภาพตอนที่เทใส่แก้วน้ำสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าปริมาณน้ำในแก่นฝางคืออย่าลืมนะน้ำในกาน้ำมันก็คือน้ำแก่นฝางทั้งนั้นแล้วก็เททีละแก้วทีละแก้วทีละแก้วโดยเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าเทกันเต็มแก้วเลยแล้วมันน่าสนใจคือถ้าเทเต็มแก้วลุงคือผัวป้านารีล้มป้าตายแต่อีก2คนเนี่ยทำไมรอดล่าสุดวันนี้เราก็เลยให้สาธิตว่ากินได้จริงใช่ไหมวันนี้เขาก็ต้มชาวบ้านก็เลยกระดกให้เราดูว่าเนี่ยแต่ละคนกินประมาณเนี้ยเวลาชงกาแฟเนี่ยนะฮะดรีมบิ๊กเนี่ยนะฮะนี่วันนี้เขาต้มมีผ้าเขาจิบไหมเปิดเลยตอนเขากินให้ดูเนี่ยนะฮะวันนี้สิ่งหนึ่งก็คือทางลูกชายบอกว่าให้ผมพูดความจริงไหมหนึ่งผมไม่ฆ่าแม่ผมหรอกแต่พ่อผมเนี่ยที่ล้มก่อนเพื่อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวพ่อเองเนี่ยน่าจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะพ่อมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบพ่อก็เลยล้มขนาดที่แม่เองเนี่ยที่ช็อกแล้วก็ตายเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาแม่ชอบกินยาเป็นกาแฟลดน้ำหนักแล้วแม่ตอนเช้าชอบกินคือไม่กินข้าวแล้วกินกาแฟลดน้ำหนักแล้วทำงานเย็บผ้าด้วยความไม่ได้พักไม่พักไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วก็ไม่ได้นอนนี่คือเหตุผลที่ทำให้แม่ผมเนี่ยเลยเสียชีวิตส่วนวันนี้ญาติญาติก็มั่นใจว่าลูกชายไม่มีการวางยาพิษแล้วก็บอกว่าฝางที่ต้มกินมันกินได้จริงๆตามที่เขาสาธิตให้ดูว่ามันไม่ตายขอฟังเสียงลูกชายหน่อยนะฮะที่ยืนยันว่าที่แม่ตายเพราะแม่ทำงานหนักแล้วตอนเช้ากินกาแฟแก้วเดียวแล้วไม่ได้กินข้าวส่วนพ่อเส้นเลือดในสมองตีบก็เลยล้มฟังเสียงลูกชายให้สัมภาษณ์ฮะมีอาการชักเกร็งแล้วก็แบบมือหยิกแขนใช่ครับแต่แม่แบบช็อกแบบเหมือนแบบโรคแบบคล้ายๆแบบคนเป็นโรคหัวใจที่แบบช็อกแบบฮึบไปเลยใช่ประมาณนั้นไม่ได้พูดไม่ได้ฟังไม่เลยครับไม่ได้พูดอะไรเลยคุณแม่ได้นอนไหมคุณแม่ก็นอนอยู่ครับแต่ว่าตื่นแต่เช้านอนดึกด้วยตื่นประมาณตีสี่ตีห้าใช่ทำไมก็มาต้มกาแฟกินประมาณนี้แหละครับทำกับข้าวทุกอย่างอย่างคุณแม่หาที่กินกาแฟกับน้ำต้มแก่นฝางเนี่ยกินวันละกี่แก้ววันละแก้วครับเฉพาะตอนเช้าใช่ครับก่อนไปทำงานท่านกินข้าวไหมไม่ครับท่านไม่ได้กินข้าวเลยตอนเช้าคือเอาข้าวเช้าไปแทนข้าวเที่ยงใช่ข้าวเย็นเราเนี่ยข้าวเย็นก็มันแบบเป็นบางวันอ่ะใช่อาทิตย์หนึ่งก็จะกินอยู่ประมาณ3วัน4วันสภาพแม่ก็ทรมานมากพอแล้วก็ไม่อยากให้แม่แบบไปทรมานก็อยากให้แม่แบบไปอย่างสงบคุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยพอได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถสรุปได้ว่ามันมีการวางยาหรือไม่วางยาเพราะหมอจะเปิดผลอีก15วันแต่อย่างน้อยๆต้องให้ลูกเขาพูดด้วยไม่อย่างนั้นการเป็นจำเลยเนี่ยนะฮะมันลำบากใจด้วยความเคารพวันนี้ลูกชายเขาพิสูจน์พาเราไปดูไปต้มน้ำฝางการน้องการน้ำให้เราดูหมดเลยเราก็ถามคำถามสุดท้ายก่อนจะเคลียร์น้องจะได้รับอะไรไหมถ้าแม่ตายหรือถ้าพ่อตายเปิดเพจข้อมูลให้ดูนะฮะผลประโยชน์ที่ครอบครัวจะได้รับถ้าคุณนารีตายแน่นอนมันต้องมีผลประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะทำกองทุนชาปนกิจเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นพบว่ามันก็มีกองทุนชาปนกิจเป็นอะไรกองทุนชาปนกิจเนี่ยก็คือถ้ามีผู้เสียชีวิตคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็จะสมทบมาครัวเรือนละ100บาทนะคะหมู่บ้านแห่งนี้มี86ครัวเรือนครอบครัวนี้จะได้เงินจากกองทุนชาปนกิจ 8,600 บาทค่ะถามว่ากองทุนประกันสังคมมีผลประโยชน์อะไรไหมตอนนี้ต้องไปรอตรวจสอบอยู่ค่ะส่วนกองทุน20บาทของตำบลสำโรงนะคะก็ต้องรอตรวจสอบว่าผู้ตายได้ร่วมกองทุนหรือเปล่าด้วยค่ะทั้งหมดนี้ล่าสุดปมถัดมากลับมาฮะ
เราไปได้วงจรปิดวันที่31สิงหาต้องบอกว่าป้าตายวันที่1กันยาใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น31สิงหาเราก็ต้องเช็คกลับไปว่าป้ากินอะไรเพราะลูกชายยืนว่าวันแกตายเนี่ยแกกินกาแฟค่ะแล้วก็น้ำฝังปรากฏว่าเปิดภาพ31สิงหาขึ้นมาเลยฮะน่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของป้าใช่ค่ะอะไรเมแกไปที่ทำงานค่ะแกกินผัดกะเพราก็จะเห็นว่าป้านารีเนี่ยก็ได้มีการไปนั่งกับเพื่อนๆแล้วเอาห่อข้าวที่เตรียมมาเนี่ยกินโดยเมนูอาหารของป้านารีเนี่ยนะคะก็คือผัดกระเพราหมูค่ะแล้วก็นี่คือข้อมูลที่ลูกชายบอกว่าแกกินอาหารมื้อสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยตอนเย็นก็คือแกกินตอนเที่ยงเหมือนกับว่าด้วยความที่แกจะลดน้ำหนักแกก็เลยเหมือนกินข้าวน้อยแล้วแถมตอนเช้าก็กินกาแฟลดน้ำหนักกับแก่นฝางอีกเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกชายสงสัยว่าแม่กินข้าวน้อยนอนน้อยด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เลยเหมือนกับช็อกแล้วก็เสียชีวิตนี่คือภาพสุดท้ายของป้านารีนะฮะค่ะคือเอาจริงครอบครัวเนี่ยพูดกันตามตรงไม่ได้แก้ต่างแทนลูกชายหรอกแต่ก็เห็นใจเขาเนี่ยนะฮะครอบครัวเขาจนคุณผู้ชมฮะเขาไม่มีเงินคือเอาจริงไอ้กองทุนชำระกิจไม่ได้แบบเป็นแสนเป็นล้านนะฮะถูกไหมก็ได้ไม่เท่าไหร่ฮะเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ชาวบ้านก็บอกไม่มีประโยชน์หรอกถ้าลูกจะฆ่าแม่มันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างไอ้ฝางเนี่ยมันกินกันมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วสำหรับคนในชุมชนก็ไม่ตายคุณผู้ชมฮะคนที่จะตอบเรื่องนี้อีกคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสามีของป้านารีก็คือทางด้านของลุงมงคลเราไปเจอลุงมงคลเราก็ถามบอกลุงแต่ลุงเนี่ยล้มก่อนเพื่อนเลยลุงวันนี้ก็ยอมรับว่าลุงป่วยลุงมีโรคประจำตัวแล้วเป็นอย่างนี้ฮะมันอาจจะผนวกกันตรงไหนรู้ไหมที่ลุงแกประเมินลุงแกบอกว่าพอผมล้มตึงเสร็จเนี่ยเส้นเลือดในสมองผมตีบเป็นไปได้ว่าเมียผมก็เครียดเพราะถูกไหมแล้วเมียผมเนี่ยก็เหมือนกับอดหลับอดนอนประกอบกับไปกินยาลดน้ำหนักอีกมันก็เลยทำให้เมียผมเนี่ยก็น็อกต่ออีกลุงว่ายังไงบ้างลุงมงคลลุงบอกว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแกบอกว่าตอนที่กินกาแฟผสมกับน้ำต้มแก่นฝางเนี่ยสักพักก็ชักเกร็งแล้วหมดสติไปก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเหมือนกันแต่ถามว่าเรื่องนี้มีคนวางยาผมหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครมาวางยาแล้วก็ปัญหาในบ้านเนี่ยคือในบ้านก็ไม่มีใครทะเลาะอะไรกันเลยทั้งลูกชายทั้งเมียเนี่ยนะคะใช่ส่วนตัวก็เลยคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากโรคประจำตัวป่ะโรคประจำตัวด้วยแล้วก็น้ำต้มแก่นฝางที่เอาไปผสมกับกาแฟลดน้ำหนักนี่แหละเป็นแบบนี้ค่ะดีขึ้นครับแต่ว่าปวดขาปวดแขนขาปวดแขนตอนที่กินตอนนั้นรู้สึกในอาการที่เป็นยังไงตัวที่ชักเก่งไปเลยชักไปเลยแล้วก็ล้มไปเลยใช่ครับปกติเคยกินแล้วมันมีอาการไหมครับปกติเคยกินมีอาการไหมไม่มีครับอยู่ที่บ้านเรามีเรื่องจิตใจอะไรกันไหมมีไหมครับกับทั้งลูกอะไรเงี้ยไม่มีทะเลาะกันไหมครับไม่ครับแม่คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เอาจริงไอ้เรื่องฝางเนี่ยคือเมื่อวานที่มาอ่านฟางใช่ป่ะมีคนดูเขาบอกเขาเรียกว่าฝางขอบคุณมากล่าสุดวันนี้เปิดภาพตอนที่ชาวบ้านเขาไปหาฝางมาให้เราดูหน่อยเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขาบอกว่าเขากินกันบ่อยมันจะมีภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปตัดไอ้พวกนี่อันนี้เป็นแก่นฝางแล้วไม่มีภาพที่เขาดูจริงเราไม่รู้นะเพราะเราแบบอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อเขากินกันอย่างนี้ด้วยคืออย่างที่บอกเขาโชว์แก่นฝางให้เราดูไม่มีภาพนี่อันนี้เขาตัดโอ้โหเขากินกันเยอะอย่างนี้เลยเหรอแล้วล่าสุดเนี่ยเอางี้เราก็เลยถามว่าไอ้ต้นตอฝางเนี่ยที่ป้าแกกินเนี่ยมันมาจากไหนไปซื้อตลาดเห็นบอกวันนี้ตลาดปิดแต่ชาวบ้านบอกเฮ้ยมันไม่แปลกเนี่ยนะนี่เป็นวิถีชาวบ้านเพราะเขาเชื่อกันว่ากินน้ำฝางแล้วมันทำอะไรนะให้เลือดลมดีใช่ค่ะเลือดลมดีและต้องบอกก่อนนะครับผมเอาย่อๆแล้วกันศพป้าเนี่ยมันไม่ได้โดนไซยาไนด์หรือไม่เพราะศพแกไม่ได้เล็บดำเท้าดำนะศพแกก็เหมือนปกติก็คือเหมือนกับสีเนื้อเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรอผลอีก15วันส่วนชาวบ้านวันนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขากินกันเป็นประจำอยู่แล้วประกอบกับวันนี้เขาเอาต้นให้เราดูขอเปิดภาพขวามือลองเปิดคู่กันหน่อยได้ไหมวันนี้มีเภสัชกรมาต้มกินโชว์ด้วยใช่ไหมเอามาคู่กันเลยก็ได้กับที่ชาวบ้านเขากินเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานมาว่าเภสัชกรเนี่ยไปเอาฝางเนี่ยมาต้มกินอีกเหมือนกันเพื่อจะยืนยันว่าทางด้านของคนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ตายเนี่ยนะฮะก็คือด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงสุภาพรลองกินกาแฟผสมน้ำฝางด้วยนี่เอามาให้ดูเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนกับชาวบ้านกินเปียบเลยแล้วเขาบอกเอาจริงนะไม่เป็นสมุนไพรมันป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดแข็งตัวช่วยผ่อนคลายบำรุงเลือดขับประจำเดือนนี่ฮะเป็นยาแก้ไข้มีฤทธิ์เป็นยาเย็นฝางบ้านเราเป็นยาส่งออกตั้งแต่สมัยอยุธยา
คือวันนี้ทางด้านคุณสุภาพรเนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้เชื่อถือได้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาโรงพยาบาลเจ้าพระยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีเสียงของทางด้านคุณสุภาพรด้วยแสดงว่าเขาบอกกินกับกาแฟก็ไม่เป็นอะไรยกเว้นต้องไปดูรายละเอียดกาแฟกาแฟที่คุณกินน่ะมันใส่อะไรนี่ฮะแต่ถ้ากินกับฝางไม่มีปัญหาฮะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนพอเราดื่มน้ำฝางเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแก้แพ้ฝางเนี่ยอยู่ในตำรับของยาแก้หอบหืดนะคะฝางก็ยังเป็นยาฆ่าเชื้อโรคได้อีกนะคะก็คิดว่าฝางก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่คนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะแล้วก็ข้อมูลสมัยใหม่เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าฝางเนี่ยแก้พวกลดอาการปวดลดอาการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระก็มีข้อมูลสมัยเอาจริงเดี๋ยวต้องไปหากินบ้างแล้วเพราะขนาดผู้ที่เกี่ยวข้องยังบอกว่าเฮ้ยมันดีนี่น้องแนนก็เลยกินให้ดูเนี่ยนะฮะปรากฏก็ไม่เป็นอะไรเป็นวิถีชาวบ้านกลับมาตรงนี้เอาสั้นๆคุณผู้ชมครับวันนี้ได้คำตอบแล้วฮะเพราะว่าเบื้องต้นผลเรื่องสารพิษเนี่ยอีก15วันออกแต่ปรากฏว่าไปที่งานศพคุณป้าหน่อยเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอธนงวีระแสงพงษ์เป็นแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษดูบรรยากาศงานศพป้าสักนิดนึงนะฮะคุณหมอบอกว่ากาแฟที่คุณป้ากินก็เป็นกาแฟที่ผ่านอย.ถูกต้องนะฮะกาแฟเนี่ยไม่ได้มีปัญหาผมย้ำตรงนี้เลยแต่ผลชันสูตรออกแล้วปรากฏว่าเบื้องต้นป้าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของซองกาแฟแล้วน้ำหนักเป็นของจริงไม่ใช่ของเถื่อนมีนัมเบอร์ล็อตการผลิตมีอย.กำกับชัดเจนแต่ว่าต้องมีการไปส่งตรวจสอบกับต้นบริษัทว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่ารวมถึงผลเลือดอีก15วันที่จะออกค่ะเพราะฉะนั้นกาแฟถูกต้องน้ำฝางก็เป็นคุณหรือคุณป้าหัวใจล้มเหลวเพราะคุณป้านอนน้อยจริงๆวันนี้มันมีภาพตำรวจด้วยนะฮะเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพราะเมื่อวานนี้ทางสาธารณสุขเขาไปเก็บแล้วทั้งกาน้ำเศษน้ำที่เหลือเนี่ยนะฮะวันนี้ตำรวจก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยยืนยันว่าเบื้องต้นหัวใจล้มเหลวมีเสียงของคุณหมอธนงใช่ไหมลองฟังเสียงคุณหมอธนงให้สัมภาษณ์หน่อยฮะกาแฟที่เขาฉีกรับประทานไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแก่นฝางที่เขาเอามาต้มน้ำเนี่ยก็เก็บไว้ว่ามีส่วนที่เหลืออยู่ครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เก็บส่วนของพวกกาต้มน้ำเอาไว้ส่งตรวจทางสถาบันนิติเวชว่าเพื่อหาสารพิษนะครับซึ่งผลก็ต้องรอไปอีก15วันคือจริงๆเรื่องอาการชักเกร็งเนี่ยก็มีจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นโรคอาการทางสมองหรือภาวะเกลือแร่ไม่สมดุลหรือภาวะเกลือแร่ผิดปกติครับจริงๆก็ต้องคิดคุณผู้ชมครับแล้วก่อนจะจบเรื่องนี้ยืนยันเหมือนกับที่คุณหมอท่านบอกคือป้าทำงานหนักจริงถามว่าทำไมป้าทำงานหนักแล้วนอนน้อยเขามีรายได้น้อยเขาก็ต้องสู้ชีวิตเจ้านายของป้าเปิดใจกับเราใช่ไหมวันนี้บอกป้าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นขอเปิดภาพป้าตอนที่วันสุดท้ายหน่อยที่ไปซื้อของกับลูกอ่ะแล้วแกอยากลดน้ำหนักอ่ะคุณผู้ชมฮะคือจะเห็นว่าป้าเนี่ยคือกินกาแฟแก้วเดียวจริงๆนะทั้งวันเนี่ยแล้วก่อนที่แกจะตายคือก่อนเที่ยงเห็นไหมฮะแล้วแกไม่กินข้าวเช้าแต่แกไปทำงานรับจ้างเย็บผ้านะฮะก่อนตายเราไปเจอใครในจ้างใช่ไหมเมย์เราไปเจอคุณสันติค่ะซึ่งเป็นเจ้านายของทางด้านป้านารีนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือแกทำงานกับคุณสันติมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เป็นคนทำงานดีมาตลอดเนี่ยนะคะ เรื่องที่ว่ากินข้าววันละมื้อเนี่ยเจ้าตัวเคยบอกว่าเป็นคนรักสวยรักงามไม่อยากอ้วนแล้วก็เกือบปีแล้วค่ะที่ป้านารีแกไปหาหมอที่อนามัยบ่อยเพราะว่ามีอาการเหมือนคนเป็นความดันโลหิตสูงพอไปตรวจเนี่ยคือความดันสูงจริงๆเกือบทุกครั้ง อยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรแล้วที่วัดสูงได้มากๆเนี่ยคือ150ถึง160มิลลิเมตรค่ะทางด้านเจ้าของเขาก็ถามบอกว่าอ้าวทำไมไม่ไปหาหมอรักษาเป็นเรื่องเป็นราวป้านารีบอกว่าก็เพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเสี่ยงเป็นโรคหัวใจบางครั้งก็มีอาการเหนื่อยหนูเนี่ยคือหมายถึงป้านารีแกบอกแกไม่อยากกินยาแกก็เลยไม่ไปหาหมอต่อเนื่องเพราะแกกลัวว่าแกจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยพอป้านารีแกไม่ไปหาหมอ
พี่สันติก็เลยแนะนำไปออกกำลังกายสิแล้วก็ควบคุมน้ำตาลปรากฏว่าช่วงที่ป้านารีออกกำลังกายความดันมันก็ลดลงนะแต่ออกแป๊บเดียวก็ไม่ได้ออกกำลังกายความดันมันก็สูงขึ้นมาอีกคุณสันติแกก็เลยมองว่าป้านารีเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวแต่ด้วยความที่ไม่เคยตรวจก็เลยไม่ได้รักษาอาการหรือเปล่าค่ะนี่ฮะใครจะนึกแล้วคิดว่าตัวเองแข็งแรงใช่ไหมน้ำหนักลดซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับกาแฟไม่ได้เกี่ยวกับฝังแต่เกี่ยวกับมีโรคแต่ไม่ไปหาหมอและสุดท้ายหัวใจล้มเหลวฮะเขาก็ล่าเริงก็แข็งแรงดีอยู่นะครับก็อยู่ปกติเหมือนเราครับเราทราบตอนไหนว่าเขาเสียชีวิตอ๋อลูกชายเขาโทรมาครับลูกชายเขาโทรมาตอนพาแม่มาถึงโรงพยาบาลแล้วครับว่าแม่เสียแล้วครับก่อนหน้านี้ทราบประวัติลูกน้องไหมคะว่าเขามีการกินน้ำต้มสมุนไพรแล้วก็กาแฟกินน้ำต้มนี่ก่อนหน้าไม่ทราบเลยครับแต่กาแฟน่ะทราบอยู่ว่าเขากินกาแฟอยู่ผมก็เคยแนะนำให้ประมาณนี้แนะนำให้ไปหาหมอแต่ป้าไม่ไปจบฮะ